ขาว่ากันว่าเสียงที่คุณผู้ชมจะได้ยินในคลิปนี้นะครับเป็นเสียงจริงๆของผีที่แทรกเข้ามาในรายการโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจจะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้กันนะครับผมไปเจอประเด็นนี้มาจากใน TikTok อีกแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็โคตรหลอนเลยนะครับผมตอนแรกไม่ได้หลอนมากแต่พอมาฟังจริงๆแล้วแบบโหขนลุกสู้เลยนะครับผมต้นตอเรื่องก็คือมาจาก The Ghost Radio ของพี่แจ็คเลยนั่นเองนะครับผมเกริ่นคร่าวๆก่อนนะครับ The Ghost Radio ก็คือจะเป็นรายการวิทยุทั่วไปนะครับผมโดยการที่ว่าจะเปิดให้สายจากทั้งบ้านเนี่ยโทรเข้ามาเล่าเรื่องผีหรือว่าประสบการณ์หลอนๆแบบสดๆให้ฟังกันนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องหลอนๆอะไรมากมายเลยคุณผู้ชมสนใจก็ลองไปเปิดหาดูกันได้นะครับผมในคลิปนี้มีอะไรคุณผู้ชมอาจจะสงสัยคลิปนี้นะครับผมเป็นเรื่องชื่อว่าปรารถนาดีถึงที่หมายโดยคุณชิวนะครับผมเรื่องนี้ตอนแรกผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องผีที่มีพล็อตที่ไม่ได้แปลกใหม่อะไรมากขนาดนั้นนะครับผมแต่มันมีอยู่หนึ่งสิ่งคุณผู้ชมที่มันทำให้เรื่องนี้มันเกิดกระแสขึ้นมานั่นก็คือในระหว่างที่คุณชิวโทรมาเล่าเรื่องครับผมมันมีช่วงนึงครับที่อยู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงบางคนแทรกเข้ามาในสายด้วยและบังเอิญว่าเสียงแทรกนั้นอ่ะมันชัดมากๆเลยนะครับผมพูดแล้วผมขนลุกเลยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะมาให้ดูกันว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเมงด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับคลิปนี้ครับผม The Ghost Leo ปรารถนาดีถึงที่หมายคุณชิวบอกก่อนว่าผมจะไม่ได้เล่าเรื่องเต็มๆนะครับผมเพราะว่านี่ไม่ใช่คลิปสปอยนี่เป็นคลิปที่ว่ามาแชร์ประสบการณ์กันเฉยๆนะครับผมใครอยากฟังเรื่องเต็มๆไปดูได้ที่ช่อง The Ghost Radio เดี๋ยวผมแปะคลิปนี้ใต้ลิงก์นี้นะครับผมไปกดดูได้ซึ่งในคลิปนี้ครับคุณชิวเขาก็โทรมาเล่ากับพี่แจ็คฟังไปเรื่อยๆปกติไม่มีอะไรนะช่วยในแรกแต่มันมีประเด็นเกิดขึ้นในช่วงวินาทีที่23:15ครับผมที่อยู่ก็มีเสียงปริศนาแทรกออกมาเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมฟังพร้อมกันนะครับผมลองเงี่ยวหูฟังดีๆนะผีใบซองแล้วก็ยิ้มให้ผมครับได้ยินไหมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรีเพลย์ให้ฟังอีกทีนึงนะแล้วก็ยิ้มให้ผมครับได้ยินปะนะตอนนั้นนะพี่แจ็คกับคุณชิวที่เล่าเรื่องอ่ะน่าจะไม่ได้ยินเสียงนะครับผมแต่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยพิมพ์แบบรัวๆในแชทเลยว่ามีเสียงผู้หญิงแทรกมาแต่หลายคนก็ยังจับใจความไม่ได้นะจนกระทั่งแบบมาดูรีรันอีกรอบหนึ่งถึงก็ได้ยินว่าเขาพูดใจความประมาณว่าฉันแค่ผ่านมาเสียงผู้หญิงคนนี้ที่ออกมาไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นฝั่งอะไรทางบ้านของคุณชิวหรือเปล่าแต่ที่คุณชิวบอกก็คือเขาไม่ได้มีผู้หญิงอะไรอยู่นะตอนนั้นที่จะมาพูดคำนี้ได้นะครับผมและถามว่าเสียงคนนี้ที่อยู่ก็หลุดมามันเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องสยองที่คุณชิวเล่าหรือเปล่าผมมองว่าก็คุณผู้ชมต้องลองไปฟังดูนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวนี้บอกแปะลิงก์ข้างใต้แล้วลองมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงครับแต่ที่รู้คือโคตรหลอนเลยคุณผู้ชมทีนี้นะครับผมอย่างที่บอกผมรู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องนี้มี2 อย่างคุณผู้ชม1คือหลายๆคนมองกันว่าเป็นผี ถ้ามองง่ายๆเลยผมมองก็เป็นข้อนี้นะครับผมกับ2ก็คือคลื่นแทรกนั่นเองนะครับผมคลื่นแทรกคืออะไรคลื่นแทรกคือการที่อาจจะเป็นเรื่องของการโทรศัพท์หรือว่าฟังวิทยุเรดิโออะไรพวกนี้นะครับผมได้อยู่ว่าณตอนนั้นน่ะช่องสัญญาณที่เรากำลังใช้อ่ะมันดันไปตรงกับช่องสัญญาณอีกช่องนึงพอดีทำให้คลื่นพวกนั้นมันแทรกเข้ามานั่นเองนะครับผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับตอนที่ว่าใช้วิทยุหรือว่าวอสื่อสารกันนะครับผมแล้วก็ปรับไปที่ช่องนั้นช่องนี้คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นช่องนั้นมันจะเป็นเหมือนกับช่องสัญญาณที่จะรับคลื่นนั้นมาให้มันตรงจูนเข้าหากันเองนะครับผมบางทีความบังเอิญก็อาจจะเป็นที่ว่าคลื่นเสียงหรือว่าตอนโทรตอนนั้นสัญญาณมันดันไปจูนติดกับสายของใครบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดมองในความเป็นจริงอีกทีคุณผู้ชมคิดว่ามันจะมีใครโทรศัพท์กันตอนกลางคืนแบบนั้นแล้วพูดประโยคนั้นวะเก็ตปะมันดูจะค่อนข้างที่จะแบบบังเอิญไปหน่อยหรือทีนี้ผมมีมาแชร์อีกอันนึงนะครับผมในไทยเราอาจจะไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แต่ว่าต่างประเทศเขาฮิตมากในเรื่องของการที่ว่าการล่าทาผีอย่างไทยเรียกล่าทาผีใช่ไหมอย่างอังกฤษเขาจะเรียกว่า Ghost Hunter ชื่อโคตรเท่เลยคุณชมการที่เขาไป Ghost Hunter เนี่ยประเทศเมืองนอกเขาก็จะมีหลายแบบนะครับผมอย่างเช่นแบบใช้กระดานวีเจอร์บ้างอย่างไทยเราก็คือผีถ้วยแก้วอันเดียวกันนะครับผมหรือไม่ก็คืออย่างรายการนึงที่ฮิตที่ว่าเขาเอากล้องไปส่องแล้วก็ถ้าเกิดจับวิญญาณได้มันจะเป็นตัวเหมือนสติ๊กแมนอะไรก็เป็นอีกแบบนึงนะครับผมหรือที่ฮิตอีกอย่างนึงก็คือของเมืองนอกเขาจะใช้เป็นแบบกล้องจับพลังงานวัดความร้อนอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเจอพลังงานบางอย่างที่แบบอยู่ลอยมาอาจจะมีคลื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ต่างประเทศเขาใช้วิธีนี้กันแต่ผมไม่ค่อยเห็นคนไทยเขาใช้นะก็คือการใช้วิทยุสื่อสารนั่นเองครับผม
ซึ่งเรื่องนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพี่แจ็คที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าในเรื่องของคลื่นวิญญาณอะไรพวกนี้อาจจะจูนติดหรือเปล่านะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างของคลิปนี้นะครับจากช่อง Mark Outdoor UK นะครับผมชื่อคลิปว่า Ghost Hunter Find Prop of Demon This Will Scare You 100% Real Footage นะครับผมคลิปนี้เกี่ยวอะไรด้วยอย่างที่ผมบอกครับคนเมืองนอกเนี่ยบางทีเขาจะชอบใช้วิทยุสื่อสารในการตรวจจับผีโดยการที่เขาทำนี่ก็คือเขาจะเอาวิทยุหรือเครื่องอะไรสักอย่างครับผมเอาไปเปิดในที่ที่เขาไปตามล่าท้าผีเว้ยแล้วเขาก็จะจูนวิทยุไปเรื่อยจูนวิทยุก็คือแบบเปลี่ยนช่องสัญญาณไปเรื่อยครับวิธีการของเขาก็คือเขาจะถามคำถามอะไรบางอย่างเช่นคุณเป็นใครเสร็จแล้วเขาก็จะจูนวิทยุไปเรื่อยจนกว่าขึ้นวิทยุนั้นอ่ะมันจะติดหรือว่ามีเสียงอะไรบางอย่างตอบรับเขาออกมานั่นเองเก็ตปะบางคนเขาก็บอกว่ามีบางทีแบบว่าเขาถามคำถามอะไรเข้าไปเช่นแบบว่าคุณตายยังไงได้อยู่เขาเปลี่ยนช่องวิทยุไประหว่างช่วงช่องสัญญาณนะครับที่เขาเปลี่ยนไปเรื่อยมันดันประกอบกันเป็นคำพูดเป็นประโยคออกมาอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเว้ยอย่างคลิปนี้นะครับผมฝรั่งคนนี้เขาก็ใช้เครื่องวิทยุในการจูนตามหาสัญญาณเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งเขาก็ทำแบบเนี้ยเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนสัญญาณไปเรื่อยคุณผู้ชมเห็นปะเห็นตัวเลขนั่นปะนั่นก็เป็นเหมือนกับตัวเลขเปลี่ยนช่องสัญญาณนะครับผมมันจะหมุนไปเรื่อย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 จนมันก็มีบางช่วงเหมือนกันนะที่แบบอยู่ๆมันมีคำอะไรหลอนๆโผล่มาจากในคลื่นสัญญาณนั้นซึ่งเราก็มองได้สองอย่างก็คือเป็นคลื่นแทรกหรือเปล่าหรือแม้ก็เป็นความบังเอิญหรือถ้าเกิดเอาแบบสยองจริงๆก็คือเป็นผี Did you set the motion detector off downstairs? ถ้าคุณผู้ชมถามว่าผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้ไหมผมมองว่าเป็นไปได้คุณผู้ชมเพราะว่ามันยังไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ยืนยันแบบ 100% เต็มนะว่าตกลงแล้ววิญญาณหรือผีคืออะไรแต่ในหลักของผมเชื่อว่าวิญญาณหรือผีเนี่ยมันน่าจะเป็นคลื่นสัญญาณบางอย่างนะครับผมที่บางทีเราอาจจะใช้กล้องตรวจจับไม่ได้แต่พวกวิทยุหรือว่าคลื่นสัญญาณที่ใช้ด้วยเสียงอะมันน่าจะเป็นคลื่นสัญญาณที่น่าจะลิงก์หรือว่าซิงโครไนซ์กับเขาได้ง่ายมากกว่านั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกบางทีเมืองนอกเขาก็ใช้แบบนี้ครับใช้คลื่นสัญญาณวิทยุเพราะเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นคลื่นสัญญาณคลื่นความถี่ที่น่าจะจูนกับพวกสิ่งลี้ลับติดได้ง่ายมากกว่านั่นเองนะครับผมยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจก็ไปดูได้นะครับแนะนำเลยไปฟังเรื่องนี้ก่อนนะครับปรารถนาดีถึงที่หมายโดยคุณชิวจากช่องโกสต์สตูดิโออย่างที่บอกแปะไว้ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของการล่าท้าผีโดยใช้เครื่องวิทยุอย่างนี้ก็ลองไปศึกษาหาต่อได้นะครับผมไปเซิร์ชเจอผมมีเยอะเหมือนกันนะเจอเยอะเหมือนกันเมืองนอกเขานิยมใช้นะครับผมแต่ของคนไทยเราไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่คนไทยเราชอบเป็นแบบเครื่องวัดพลังงานแบบเวลาเจอพลังงานจะเด้งติ๊ดๆเลยอันนี้ผมมองว่ายังไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นวิทยุเนี่ยผมมองว่าแบบมันจะมีเป็นคำพูดเนี่ยเห็นป่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ๆเราถามอะไรไปสักอย่างอะแล้วอยู่คำพูดในวิทยุแม่งออกมาซิงโครไนซ์กับคำพูดที่เราถามไปพอดีอะมันจะแบบมันจะเป็นความบังเอิญที่แบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเลยนะเว้ยที่มันจะตรงกับคำถามคุณผู้ชมเห็นป่ะโคตรน่ากลัวนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมมาแชร์เรื่องประสบการณ์หรือว่าความรู้อะไรน่ากลัวน่ากลัวน่าสนใจให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันนะครับผมตอนนี้ YouTube ช่องตอมิงของเรามีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมคือเดือน35 บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับเรื่องหลอนๆสั้นๆในคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะมีเรื่องอะไรหลอนๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้บ้างก็อย่าลืมติดตามต่อไปใน YouTube ช่องตอมิงนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องตอมิงด้วยนะครับผมสวัสดีครับ